สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมตัวนี้เป็นมอเตอร์แกนชักนะครับมอเตอร์แกนชักตัวนี้ขนาด12โวลต์นะครับ 1,000N นะครับ 1,000N ก็อยู่ประมาณ 1,000N ก็อยู่ประมาณ100กิโลต้นๆ นะครับ100ประมาณ100กิโลนะครับสามารถดึงนะครับดึงและดันได้ดึงและดันได้ไม่เกิน100กิโลนะครับเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับน้ำหนักณจุดนะครับณจุดที่ดึงและดันนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไฟให้ดูนะครับการทำงานนะครับดูนะครับยืดไปยาวอันนี้ยาว50เซนนะครับยาว50เซนติเมตรนะครับแล้วก็ยืดไป5วิติดวิดูนะครับว่าเขาจะยืดไปได้ยาวแค่ไหนนะครับเรียกว่ายาวสุดนะครับยาวสุดเลยนะครับยาวสุดครับเมื่อกี้60เซนนะครับ60เซนตรงนู้นมาถึงนี่นะครับ110นะครับ110รูปลายสุดเนี่ยดูปลายสุดนะครับสุดนี่ก็คือ112นะครับรูถึงรูก็คือ111นะครับ110 111นะครับเดี๋ยวดูว่าเขาหดไปเท่าไหร่นะครับเราวัดจากรูเลยแล้วกันเดี๋ยวเราวัดที่รูนะครับตั้งแต่รูนี่นะครับแล้วก็หดก็คือกับสายไฟนะครับกับสายไฟเริ่มหดเลยนะครับนับหนึ่งดูตัวเลขนะครับนับนี่นะครับนับถอยหลังนะครับหดนะครับอันนี้หดก็คือหดสุดนะครับดูรูนะครับว่าจะไปหยุดที่50เซนหรือไม่นะครับตัวนี้สเปค50เซนนะครับสเปค50เซนเป๊ะเลยนะครับหดอยู่ที่50เซนพอดีเลยนะครับ50เซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์แกนชักขนาด 1,000N นะครับระยะชัก50เซนติเมตรนะครับก็ท่านที่ต้องการนำไปใช้งานก็ดูรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็สั่งไปได้นะครับเวลาเขาหดสุดเขาจะหยุดอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับมีมอเตอร์นะครับทุกอย่างป้องกันน้ำนะครับมันจะเป็นซูเปอร์ลีนนะครับตัวนี้น้ำเข้าได้บ้างนะครับโอเคเวลาใช้งานจริงควรจะหันลงนะครับเอามอเตอร์ไว้ด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าไปอยู่ในแกนแต่จะหันขึ้นก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาเป็นอุปกรณ์อลูมิเนียมนะครับก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมอเตอร์แกนชักขนาด 1,000N นะครับ12โวลต์สวัสดีครับ